คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากเราจะเอ่ยถึงวัดบางพังนะครับหรือวัดศรีรัตนารามแห่งนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยต้องบอกว่าวัดนี้มีอายุยืนยาวนะครับกว่า250ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเองนะครับและถ้าเราจะพูดถึงวัดแห่งนี้เราก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อรูปหนึ่งนะครับหลวงพ่อแฉ่งแห่งวัดบางพังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยได้สร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับแผ่นดินไทยก็ดีนะครับกับชาวนนทบุรีหรือแม้กระทั่งกับชาวบ้านบางพังนะครับโดยเฉพาะทางด้านเลขยันของมงคลต่างๆที่ท่านได้ทำไว้เพราะท่านเนี่ยเป็นพระที่เรียนอาคมทั้งวิปัสสนานะครับจัดว่าเป็นพระที่ครบเครื่องนะครับทางด้านบุญและบูนั่นเองถ้าจะพูดอย่างนี้นะครับและลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากมายกระทั่งเรือลบยังต้องให้ท่านเจิมเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับหลายๆคนที่วัดบางพังนะครับแล้วผมนั่งอยู่กับพระอาจารย์ใหม่นะครับปท.4ครับเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันของวัดบางพังแห่งนี้นะครับกราบนมัสการครับเจริญพรยกพี่ผมได้ยินว่าพระอาจารย์ไม่ใช่คนละแวกนี้เลยครับอาจารย์ครับก็บวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรแต่ว่าตอนนั้นอยู่ที่วัดเชิงเลนอยู่ที่ท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดนี่แหละครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดที่นี่มันเหมือนจับพัดจับผูกนะครับหรือว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือเมื่อก่อนก็เคยมาสนองงานที่วัดบางพังแห่งนี้ได้เดินดูได้สำรวจตามที่ต่างๆเพราะว่าพระเนี่ยจะเป็นคนชอบสำรวจตามวัดวาอารามอยู่แล้วว่าการพัฒนาการสร้างแต่ละวัดเนี่ยเป็นยังไงซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่แล้วก็ตอนนั้นก็มีคิดมีพูดเหมือนกันว่าที่เนี่ยจะต้องสร้างต้องพัฒนาอีกเยอะถ้าใครมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็คงจะเหนื่อยหน่อยอ๋อเหมือนกับพระอาจารย์ก็คิดในใจถ้าใครได้เป็นเจ้าวาดที่นี่ก็น่าจะต้องเหนื่อยใช่ครับเพราะว่าก็เป็นท่านเองใช่ก็เป็นพระเองซึ่งก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้เป็นพระอาจารย์มาดำรงตำแหน่งได้นานเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เข้าเดือนที่6ครับเข้าเดือนที่6 6เดือนถือว่าไม่นานนะครับไม่นานกับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในปัจจุบันก็ถือว่าตั้งใจว่ามาพัฒนามาบูรณะซึ่งก็ที่นี่อาจจะเมื่อก่อนไม่ได้บูรณะไม่ได้ทำอะไรเลยพอเรามาทำมาพัฒนาก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะผมหาอ่านในวิกิพีเดียครับอาจารย์อย่างโบสถ์หลังนี้น่าจะบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อ2510อะไรสักอย่างใช่ครับผมก็นั่งคิดเลขของผมมันก็50กว่าปีมาแล้วใช่เพราะว่าซึ่งอุโบสถหลังนี้ก็ถ้าสร้างเลยตั้งแต่เริ่มต้นก็2305 2305ใช่แล้วก็พระราชทานวิสุงคสีมา2307หลังจากมีวัดได้2ปี2305แปลว่าเรายังอยู่ที่กรุงศรีอยู่เลยอยุธยาตอนปลายใช่ครับแต่พอพระอาจารย์มานี่ก็บูรณะโบสถ์ก่อนเลยมีบางส่วนที่ทำแต่ว่าก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าเรื่องด้วยอย่างที่โยมพี่บอกว่าบูรณะมาล่าสุดน่าก็น่าจะเมื่อ2501ใช่ไหมครับ10 ก็ตั้งแต่นั้นมาก็บูรณะได้เล็กๆน้อยๆเพราะว่ากรมศิลปากรเขาบอกว่าเป็นอุโบสถที่เก่าแก่ก็ไม่อยากให้ทำอะไรมากให้ดำรงไว้ใช่ถูกต้องพระเวทนี่ก็เพิ่งมีมาถูกต้องครับก็เป็นคณะศรัทธาของญาติโยมชาวบางพังมาร่วมด้วยช่วยกันวัยรุ่นใช่คณะวัยรุ่นบางพังคณะวัยรุ่นใช่แต่เมื่อกี้นั่งคุยแล้วไม่เหลือใครวัยรุ่นใช่ครับก็ 40-50 กันทั้งนั้นแต่เหมือนกับก็เป็นศิษยานุศิษย์นั่นแหละถูกต้องซึ่งเอาจริงๆแล้วด้วยที่พระมาอยู่เป็นเจ้าวาดได้6เดือนเท่าที่สัมผัสก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของวัดของญาติโยมเขา
ซึ่งก็เป็นวัดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมามีความผูกพันถูกต้องแล้วก็มารุ่นลูกรุ่นหลานก็อยากจะพัฒนาอยากจะทำให้เป็นที่ศรัทธาของญาติโยมให้ดีขึ้นแล้วก็มาตรงกับความตั้งใจของพระด้วยที่จะทำในส่วนใดที่บอกจะบอกญาติโยมว่าร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยอยากจะทำถ้าไปในทางเดียวกันก็ยินดีหลังจากนี้ครับในลำดับต่อๆไปคงไม่น้อยนะครับโครงการที่พระอาจารย์ถ้าตอนนี้ได้คุยกับญาติโยมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่วัดก็ดีญาติโยมชาวบางพังก็ดีซึ่งที่วัดเนี้ยเวลามีอะไรก็จะพูดคุยกับโยมทุกวันพระเพราะว่าก็เป็นชาวบ้านเก่าแก่มาทำบุญทุกวันพระก็จะได้พูดคุยว่าพระเนี่ยมีดำริจะทำตรงนู้นนะตรงนี้ซึ่งในแต่ละจุดแต่ละที่ที่ทำเนี่ยก็จะญาติโยมจะรับรู้หมดว่าเราจะทำนะเราจะปรับปรุงเราจะบูรณะส่วนใดที่จะต้องบูรณะก็จะต้องทำเพราะวัดนี้อย่างที่ทราบกันก็สร้างเมื่อตั้งแต่2305ก็เก่าแก่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดเลย250ปีใช่ก็ถือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันถูกต้องไม่ว่าจะทั้งคนในพื้นที่หรือคนที่มีความเคารพศรัทธาในตัวหลวงปู่ก็ดีหลวงพ่อก็ดีเก่าๆก็อยากเชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกันใช่อยากมาเชิญชวนมาร่วมกันพัฒนาเพราะว่าก็เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดถ้าตามประวัติความเป็นมาดั้งเดิมเลยก็ที่วัดบางพังแห่งนี้มีนามว่าวัดศรีรัตนารามซึ่งแต่ก่อนก็เป็นวัดบางพังซึ่งจะอยู่ริมน้ำถ้าคนเก่าคนแก่ก็จะบอกว่าเรือโยงเรือต่างๆเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเกิดขึ้นได้ซัดให้เป็นตลิ่งให้พังขึ้นมาก็เลยเรียกว่าวัดพังแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.5ท่านเสด็จมาถวายพระพักตรที่วัดประไมยแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นมาที่วัดพังแล้วก็มาทอดกฐินที่นี่เช่นเดียวกันแล้วก็พระราชทานนามให้ว่าวัดศรีรัตนารามจะได้ไม่ดูแบบใช่ครับพังผุพังอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณนั้นโอ้วันนี้กราบขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับเจริญพรขอบคุณเช่นกันครับพ่อบอกว่าองค์กลางอ่ะองค์ใหญ่องค์ประธานอ่ะแรงหลวงปู่บอกว่าใครลื้อชิบหายตายโหงหมดถ้าใครดวงตกถ้าเจอลิงขาวในวัดหลวงพ่อ